วัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพี่ชินสวัสดีผู้ชมครับรายการสยามปันสุขหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันและไม่ลืมรู้รักสามัคคีท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงชินและพี่นุชเรามาอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดโคราชลุงชินใช่แล้วนครราชสีมากับโคราชก็เหมือนกันอ่ะเหมือนลพบุรีไงลพบุรีแล้วไงละโวอ๋อมีชื่อเดิมชื่อละโวใช่แต่อยุธยาที่เดิมพี่ชายอยุธยาก็ชื่ออยุธยาจริงจริงเลยจริงแล้ววันนี้มาทำอะไรเนี่ยที่โคราชเนี่ยวันนี้เหรออ้าวเราก็จะพาท่านผู้ชมมารำลึกถึงวีระสตรีไทยที่ชื่อว่าคุณหญิงโมเพราะว่าท่านเนี่ยมีคุณูปการต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งเลยสมควรนะที่เยาวชนรุ่นหลังและคนไทยทั้งหลายเนี่ยจะได้ศึกษาเรื่องเรียกว่าอัตตะชีวประวัติหรืออะไรหรือใครก็เรียนทั้งนั้นแหละท่านเนี่ยใครๆก็รู้ทั้งนั้นแหละเรื่องยาโมเหรอใช่แต่ไม่รู้แต่พวกเราคุณชิดก็รู้พี่ก็รู้แล้วก็ยังไงถามหลวงพ่อท่านจะคุณเอาลงปลอดให้เล่าให้ฟังดีกว่าที่ลพบุรีเหรอเราโว้ไปทำไมลพบุรีเหมือนกันแหละลุงไปเดี๋ยวไปหาท่านจะคุณเอาลงปลอดกันนะครับไปดีกว่าค่ะก็เจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานทุกๆคนวันนี้อัตมภาพมีเรื่องความหลังที่สำคัญนำมาบอกเล่าให้ญาติโยมได้ฟังที่บอกว่าเป็นเรื่องสำคัญก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศชาติบ้านเมืองของเราอัตมภาพเองโยมพ่อเป็นคนราชบุรีเป็นชาวมอญแต่คุณแม่นั้นเป็นลูกหลานของคุณย่าโมอยู่ที่นครราชสีมาโดยกำเนิดย่าโมเป็นคำที่พูดแล้วฟังแล้วดูอบอุ่นมากแต่ธรรมภาพก็ไปที่อนุสาวรีย์ของย่าโมทุกๆปีญาติโยมที่ทำมาค้าขายทำกิจกรรมอยู่ตรงนั้นก็รวมทำบุญกันทุกครั้งที่อาตมาภาพไปมีผู้คนไปกราบไหว้ย่าโมมากมายแต่เชื่อว่าคนจำนวนมากก็ไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดของชีวิตของย่าโมเรารู้กันแบบคร่าวๆว่าย่าโมนั้นเป็นวีรสตรีเป็นผู้ได้กอบกู้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราไว้โดยเพราะย่าโมคำว่าโมแปลว่าใหญ่มากญาติโยมถ้าเป็นชื่อโดยเกียรติยศเราจะเรียกย่าโมว่าเท้าสุรนารีแต่ว่าในภาษาของยุคสมัยนั้นก็จะมีอีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันโดยทั่วไปว่าเท้ามโหโรงแต่ขอให้เราจำไว้ครับว่าโมนี่แปลว่าใหญ่มากย่าโมท่านเกิดปีรกาเนี่ยสถานที่เกิดของท่านก็จะอยู่น่าจะตรงข้ามกับวัดพระนารายณ์มหาราชวัดกลางนครซึ่งวัดนี้ก็ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเมืองโคราช
บิดามารดาของท่านก็เป็นคนธรรมดาโยมพ่อท่านก็ชื่อในกิมแม่ก็ชื่อบุญมาชื่อพื้นๆบ้านๆเลยเนี่ยแต่คุณย่าโมท่านชอบเล่นกระบี่กระบองหรือต่อสู้กันมาตั้งแต่เด็กๆจะเอาง่ายๆว่าเป็นผู้หญิงเก่งแก่งกล้ามาตั้งแต่เด็กเลยนะปั้นเจ้าพญามหิศราธิบดีซึ่งนามเดิมก็คือทองคำสามีหรือคู่ชีวิตของท้าวสุรนารีที่วัดสารลอยจังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นที่ปรึกษาราชการเมืองนครราชสีมาในสมัยรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตนั้นท่านก็คือพระยาสุริยเดชวิเศษฤทธิ์ทศทิศวิชัยตำแหน่งปลัดเมืองนครราชสีมานั่นเองด้วยความดีด้วยความชอบของท่านและคุณหญิงโมในการปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระยาปลัดเมืองนครราชสีมานามเดิมทองคำเป็นเจ้าพระยามหิศราธิบดีตามกล่าวข้างต้นทุกวันจะมีคนไทยมาไหว้บริเวณรูปปั้นแห่งนี้ตลอดทั้งวันโดยมักจะขอพรจากท่านกันทุกคนมาพูดถึงเรื่องสำคัญกันตอนที่เราเด็กๆ เราก็ได้เรียนประวัติศาสตร์นะเรื่องท้าวสุรนารีมันเกิดอะไรขึ้นในยุคนั้นสมัยนั้นญาติโยมนี่เจ้าคนเนี่ยเจ้าอนุวงศ์เจ้าอนุวงศ์นี่ก็นุ่นแหละอยู่เวียงจันทร์แต่ว่าไปก็คือทางลาวก็ยกทัพมาตีซึ่งก็มากันเป็นจำนวนมากไพ่พลพร้อมสัตว์ตาวุธญาติโยมลองนึกภาพนี้ให้ดีนะว่าพอมีกำลังมีทหารมามากมายแล้วกองกำลังของเมืองโคราชเองก็เอาตรงๆก็คืออาจจะต้านไม่อยู่ต้านไม่ไหวในขณะนั้นกำลังก็อาจจะน้อยกว่าแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดของย่าโมคิดรอบคอบดีแล้วท่านก็ไม่สู้ไม่สู้แปลว่าไม่ได้ยอมแพ้ไม่ได้แพ้แต่ทำเป็นแพ้ซึ่งกองทัพของเจ้านุวงศ์ก็กวาดต้อนผู้คนย่าโมพร้อมด้วยสมุนคู่ใจอันนี้พวกเราส่วนมากก็ไม่เคยรู้นะว่าย่าโมนั้นมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เก่งมาก
แล้วน่าจะเรียกว่าเป็นคู่บารมีชื่อว่านางสาวบุญเหลือบุญเหลือนะคนใครชื่อบุญเหลือก็น่าภูมิใจนะได้เหมือนคู่บุญของย่าโมย่าโมซึ่งก็ได้วางแผนกันแผนสรุปง่ายๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยญาติโยมก็เราใช้คำว่ามอมเหล้าอะไรกันพี่นุชพี่นุชไหว้ใครอ่ะไหว้ย่าโมพี่นุชไหว้ย่าโมใช่ลุงทินไหว้คุณหญิงโมนุชไหว้เท้าสุรนารีลุงทินก็ไหว้ย่าโมเหมือนเดิมแหละอ๋อก็คนไทยอะนะไหว้ทุกคนเลยใช่ใครมาโคราชเนี่ยก็ต้องมากราบมาคารวะคุณย่าโมใช่แต่มีอีกท่านนึงนะที่เราไม่ค่อยจะทราบไม่ค่อยจะรู้นั่นคือย่าบุญเหลือหรือนางสาวบุญเหลืออ๋อเหรอท่านร่วมรบนะร่วมรบกับคุณหญิงโมนะเหรอเออโอ้ยรู้ไหมพี่นุชรู้ไหมไม่รู้ดิไม่รู้ลุงชินก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันไม่ค่อยมีใครพูดถึงใช่ไหมแต่เราตามชมในรายการเนี่ยนะครับค่ะพี่นุชกับลุงชินเนี่ยไม่รู้หรอกแต่ในรายการเนี่ยจะนำสาระต่างๆเกี่ยวกับย่าโมนางสาวบุญเหลือหรือย่าบุญเหลือมาเล่าให้พวกเราฟังกันเออดีลุงชินจะได้เดี๋ยวตามชมในรายการนะครับเชิญเลยค่ะผู้ชมครับนี่คือรูปปั้นนางสาวบุญเหลือที่วัดสารลอยจังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่ร่วมศึกกับท้าวสุรนารีบริเวณทุ่งสำริดท่านเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ไทยที่ได้รับการยกย่องในฐานะวีรสตรีที่มีส่วนสำคัญในการกอบกู้เมืองนครราชสีมาร่วมกับท้าวสุรนารีซึ่งนางสาวบุญเหลือท่านก็เป็นบุตรีของหลวงเจริญซึ่งมีความใกล้ชิดสนิทสนมและเคารพนับถือกับพระยาปลัดเมืองนครราชสีมาและคุณหญิงโมเป็นอันมากและในเหตุการณ์ครั้งนั้นนางสาวบุญเหลือได้เสียสละพลีชีพด้วยการนำไม้ฟืนจากกองไฟวิ่งหลอกล่อทหารข้าศึกตรงไปยังกองเกวียนที่มีกระสุนดินประสิวของกองทัพข้าศึกจนเกิดการระเบิดแสงเพลิงแดงฉานไปทั่วท้องทุ่งสำริดด้วยการตัดสินใจและปฏิภาณอันห้าวหาญเด็ดเดียวในวีรกรรมครั้งนี้ของนางสาวบุญเหลือยังคงประทับแน่นอยู่ในความทรงจำของลูกหลานชาวนครราชสีมาและลูกหลานชาวไทยอย่างไม่รู้ลืมทุกวันก็จะมีคนไทยมาไหว้บริเวณรูปปั้นแห่งนี้ตลอดทั้งวันโดยมักจะมาร่วมกันรำลึกถึงวีรกรรมของท่านพร้อมขอพรจากท่านกันทุกคนย่าโมปกป้องบ้านเมืองรักษาแผ่นดินเอาไว้ได้เรื่องนี้สาระสำคัญอยู่ตรงไหนปรภาพมองว่าความรักชาติความกล้าหาญแต่ที่สำคัญก็คือ
ความเฉลียวฉลาดของคุณย่าโมนะจนที่สุดเราก็ต้องมาสักการะกราบไหว้ท่านจนถึงทุกวันนี้คุณธรรมสำคัญสูงสุดของคนที่ควรจะเคารพบูชากราบไหว้และควรสร้างรูปเสาเหลี่ยมท่านก็คือความเสียสละอย่างกล้าหาญพันทุกวันไม่มีวันไหนเลยนะที่คนไทยเราจะไม่ไปกราบไหว้ย่าโมด้านหนึ่งเรากราบไหว้ท่านด้วยความเคารพแต่ด้านหนึ่งเนี่ยก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็ไปกราบไหว้เพราะขอพรท่านอยากจะขอท่านให้สำเร็จเรื่องโน้นเรื่องนี้หรืออยากให้ชนะอย่างนี้เป็นต้นพระย่าโมก็เสมือนกับสัญลักษณ์แห่งชัยชนะสัญลักษณ์แห่งโชคลาภที่ใครไปขออะไรก็มักจะได ท่านผู้ชมครับช่วงนี้ของรายการก็จะพาทุกท่านมายังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีซึ่งตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดนครราชสีมาครับลุงชินว่าคนไทยทั้งประเทศเคยมาไหว้กันอย่างน้อยก็1ครั้งละครับสำหรับลุงชินนะไหว้ทุกปีมาทุกปีมหาย่าทุกปีครับส่วนสิ่งของที่จะนำมาไหว้ก็แล้วแต่เราจะคิดไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆละครับบางคนก็นำเอาดอกไม้ธูปและเทียนมาไหว้มาสักการะบางคนก็ไหว้เพิ่มด้วยผลไม้ใบสีก็มีครับบางคนลุงชินเห็นนะเอาดาบมาถวายก็ยังมีเลยครับอันนี้ลุงชินว่าเป็นไปตามความศรัทธาก็แล้วกันต่างคนต่างจิตต่างใจต่างคนต่างคิดแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือทุกคนรักย่าโมศรัทธาในความดีชื่นชมในความเป็นวีรสตรีไทยแต่ที่ขาดไม่ได้ทุกคนมาขอพรจากย่านั่นเองครับประวัติย่อพุทธศักราช2369เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์เป็นกบฏต่อกรุงเทพมหานครยกกองทัพเข้ามายึดเมืองนครราชสีมาได้แล้วกวาดต้อนครอบครัวชาวนครราชสีมาไปถึงทุ่งสำลิดท่านผู้หญิงโมรวบรวมกำลังหญิงชายเข้าต่อสู้อย่างตะลุมบอลกองทหารเวียงจันทร์แตกพินาศเจ้าอนุวงศ์ถอยทัพกลับในที่สุดกองทัพไทยยกตามไปปราบจับตัวเจ้าอนุวงศ์ได้ท่านผู้หญิงผู้กล้าหาญได้นามว่าเป็นวีรสตรีกอบกู้อิสรภาพนครราชสีมาไว้ได้ด้วยความสามารถมีคุณต่อประเทศชาติอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาท่านผู้หญิงโมเป็นท้าวสุรนารีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พญาปลัดเมืองนครราชสีมาผู้เป็นสวามีท้าวสุรนารีเป็นเจ้าพญามหิศราธิบดีปรากฏในพงศาวดารมาจนทุกวันนี้ท่านผู้ชมครับอีกสถานที่หนึ่งที่รายการขอพามาก็คือที่วัดสาลาลอยครับวัดนี้อยู่ใกล้ๆอยู่ในเมืองแล้วครับถามใครๆก็รู้จักกันทั้งนั้นแหละชาวโคราชนะถามวัดสาลาลอยอยู่ไหนวัดสาลาลอยอยู่ไหนรู้จักกันทุกคน
เป็นวัดที่มีเจดีย์ซึ่งบรรจุอัฐิของท้าวสุรนารีหรือย่าโมล่ะครับสถานที่สวยงามล่มรื่นน่ามาทำบุญน่ามาสวดมนต์ครับแต่ที่สำคัญมีหลักฐานและคำบอกเล่าต่อๆกันมาว่าวัดนี้นะครับย่าโมเป็นผู้สร้างครับเจดีย์ที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของย่าโมซึ่งเป็นของจริงครับของจริงแน่นอนครับทุกวันนี้นะครับจะมีลูกหลานชาวไทยชาวโคราชนะมากราบไหว้กันตลอดทั้งวันละครับและนี่แหละครับความดีความเป็นวีรสตรีที่ย่าได้กระทำไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่ลูกหลานเทิดทูนอย่างไม่มีวันลืมพวกเราคนไทยโชคดีที่เราอยู่ในบ้านเมืองที่มีวีรบุรุษวีรสตรีวีรกษัตริย์มากมายทุกท่านทุกพระองค์ก็ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนไปด้วยความรักชาติพร้อมที่จะเสียสละเลือดเนื้อเพื่อบ้านเมืองเพื่อปกป้องแผ่นดินเอาไว้ให้ลูกหลานของเราพวกเรานับวันก็จะแก่เฒ่าล้มหายตายจากกันไปแต่สิ่งที่เราต้องรักษาเอาไว้ก็คือรักษาในเรื่องของความรักความสามัคคีถ่ายทอดไปลูกหลานของเราคงไม่มีใครสบายใจเลยเนาะที่เห็นลูกหลานเราละลานกันเบียดเบียนกันชกต่อยเตะกันฆ่ากันอย่างโหดร้ายเพราะนั้นไม่ใช่สิ่งดีงามไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นญาติโยมอาตมาจึงขอฝากข้อคิดเนี่ยไว้วันยามนี้เวลานี้ถ้าประเทศชาติบ้านเมืองเราจะอยู่ได้และก้าวเดินไปข้างหน้าพวกเราต้องมีความรักความสามัคคีกันและมีความเสียสละร่วมกันเอาแบบอย่างของย่าโมเอาย่าโมมาใส่ไว้ในใจย่าโมท่านเป็นผู้หญิงท่านยังปกป้องบ้านเมืองเราไว้ได้ก็ขออนุโมทนาขอขอบใจทุกคนนะที่เข้าใจในสิ่งที่อาตมาภาพได้บอกเล่าและเชิญชวนให้พวกเรารักชาติกันมีความสามัคคีกันเพื่อพวกเราจะได้ประสบทั้งความสุขและความเจริญกันตลอดไปขอเจริญพร